ที่นี่คือสวนป่าดอนโมงนะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ที่บ้านเปาะนะครับอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนี่นะครับทางสถานปฏิบัติธรรมได้ทำที่นั่งแบบมีหลังคาไว้ให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับจะได้หลบแดดหรือว่าหลบฝนได้นะครับเวลาฝนตกนะครับเป็นหลังคาเป็นซุ้มมีสังกะสีนะครับก็นั่งปฏิบัติธรรมกันในนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ก็ภายในก็จะมีศาลาอเนกประสงค์สําหรับปฏิบัติธรรมนะครับนั่งสมาธินะครับอยู่ตรงโน้นนะครับทางด้านโน้นนะครับที่นี่คือสวนป่าดอนโมงนะครับหรือว่าสํานักปฏิบัติธรรมสวนป่าดอนโมงอําเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับตั้งอยู่ภายในป่าที่เงียบสงบนะครับคุณผู้ชมครับมีแต่เสียงนกร้องนะครับถ้าเข้ามาที่นี่นะครับจะเงียบสงบจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับ น่าปฏิบัติธรรมจริงๆนะครับมาที่นี่ถ้าใครหวยหาความสงบสุขพีซฟูลแบบนี้นะครับพีซฟูลนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้เลยนะครับสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าดอนมงอําเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับตั้งอยู่ที่สวนป่าดอนมงตั้งอยู่ที่บริเวณของบ้านเปาะนะครับอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาปฏิบัติธรรมที่นี่กันนะครับที่สวนป่าดอนมงอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับ